รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวนะครับจะมาทำเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากสายหวานกันครับแล้ววันนี้นะครับผมมีเมนูดับร้อนชื่นใจอย่างมิกซ์เบอร์รี่โยเกิร์ตมาฝากครับเราเตรียมเครื่องปั่นไว้นะครับจากนั้นครับนี่เลยนะฮะอันนี้จะเป็นผลไม้แช่แข็งนะครับอันนี้จะเป็นมิกซ์เบอร์รี่เดี๋ยวเราใส่ลงในโถปั่นเลยนะครับมาโอเคจากนั้นนะครับตามด้วยนมเปรี้ยวครับครับจากนั้นนะครับเราก็ปั่น2 อย่างนี้ให้เข้ากันครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับปั่นตัวมิกซ์เบอร์รี่แช่แข็งนะครับกับนมเปรี้ยวนะครับให้เข้ากันเทตัวมิกซ์เบอร์รี่นะฮะที่เราปั่นลงไปครับนี่นะฮะเนื้อจะเนียนน่ากินแบบนี้เลยดูครับเนื้อข้นมากๆสุดยอดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะราดด้านบนด้วยโยเกิร์ตครับเข้ากันมากๆนะฮะระหว่างโยเกิร์ตกับพวกเบอร์รี่ต่างๆเนี่ยเรียบร้อยครับอีกสักนิดนึงเอาละครับจากนั้นนะครับตกแต่งแก้วด้วยสตรอเบอรี่ชิ้นโตๆแบบนี้แหละครับนี่เป็นอันเรียบร้อยครับกับเมนูมิกซ์เบอร์รี่โยเกิร์ตครับโอ้โหไม่ธรรมดา ดื่มของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารับประทานคู่กับขนมหวานอร่อยๆกันดีกว่าครับวันนี้นะฮะผมมีบัตเตอร์เค้กมาครับชิมพร้อมๆกันเลยนะครับโอ้หอมมากเนื้อดีมากนะครับละเอียดนุ่มหอมนะมากินพร้อมกับมิกซ์เบอร์รี่โยเกิร์ตนะฮะถูกใจมากคือแบบมิกซ์เบอร์รี่นะฮะมันเปรี้ยวๆรับประทานคู่กับขนมหวานอย่างบัตเตอร์เค้กแบบนี้นะฮะเรียกได้ว่าลงตัวสุดๆครับอันนี้นะครับเป็นบัตเตอร์เค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเป็นฟรุตตามิน่าบัตเตอร์เค้กครับอร่อยมากๆคุณผู้ชมทางบ้านนะครับดูอยู่นะครับสนใจอยากจะสั่งบัตเตอร์เค้กอร่อยๆแบบนี้นะครับมากินอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเขาส่งตรงถึงบ้านเลยนะครับส่งฟรีทั่วประเทศครับสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดนะครับแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะฮะที่ Facebook Fanpage ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาเตรียมเมนูอร่อยๆรอไว้แล้วครับไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนคุกกี้ขนมปังขิงมีหลายตำรับนะคุณผู้ชมแต่ตำรับเนี้ยไม่แข็งกระด้างแถมมีรสชาตินุ่มละมุนหอมอร่อยชวนรับประทานเพราะตำรับนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานปลานกเกี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับฟอร์โมสจึงอร่อยและชวนรับประทานครับวิธีทำคุกกี้ผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนขิงชนิดผงเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างตีน้ำตาลทรายแดงตีด้วยความเร็วปานกลางนาน3นาทีลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีจนเข้ากันเติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องพักแป้งไว้ประมาณ15นาทีรีดแป้งลงบนแผ่นพลาสติก
หนาประมาณครึ่งเซนติเมตรกดด้วยพิมพ์ที่เตรียมไว้วางเรียงในถาดอบอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ185องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกวิธีทำรอยัลไอซิ่งใส่น้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างตีไข่ขาวตีด้วยความเร็วสูงสุดนาน1นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้และผสมผงโกโก้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันตกแต่งคุกกี้ขนมปังขิงด้วยรอยัลไอซิ่งให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconprofessional.com นะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีขนมปังชาเขียวช็อกโกแลตมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในอ่างตียีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังชนิดหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายคนผสมพอเข้ากันเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วต่ำเติมไข่ไก่น้ำเนยสดชนิดเค็มนวดส่วนผสมจนก้อนโดเนียนแบ่งก้อนโดเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมผงชาเขียวและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนวดจนเข้ากันดีส่วนที่2ผสมโกโก้ที่ละลายกับน้ำมันพืชนวดส่วนผสมจนเข้ากันส่วนที่3เป็นก้อนโดสีขาวตัดก้อนโดทั้ง3สีน้ำหนักก้อนละ100กรัมคลึงกลมจากนั้นคลึงก้อนโดสีเขียวสีน้ำตาลและสีขาวเป็นเส้นยาวประมาณ8นิ้วนำก้อนโดทั้ง3สีมาคั่วกันเป็นเปียวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ185องศาเซลเซียสนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูขนมปังชาเขียวช็อกโกแลตแค่มีผลิตภัณฑ์ที่ FM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงขนมปังถ้าเป็นขนมปังหวานหลายคนก็นิยมทำเป็นไส้แต่สำหรับวันนี้ในเนื้อขนมปังมีส่วนผสมของถั่วแดงส่วนไส้ไม่ต้องพูดถึงถั่วแดงอ่ะกับน้ำพริกเผาและหมูหยองมันเข้ากันนะคุณผู้ชมวิธีการผสมแป้งขนมปังก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคุณผู้ชมก็คงต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้าไม่ใช้ก็จะไม่รับรองว่ามันจะอร่อยเหมือนสูตรที่กำลังแนะนำแป้งทำขนมปังตรายานอวกาศใส่น้ำตาลทรายลงไปเกลือป่นยีสต์แห้งสำเร็จรูปไข่ไก่ก็สำคัญนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าใส่ฟองเดียวจะหยิบยี่ห้อไหนก็ได้ต้องเป็นไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวปลาเคซีเอฟเขาสดจริงดูสิไข่แดงกลมปลอกเชียวและไข่ขาวยังเป็นวุ้นๆอยู่เลยใส่ลงไปตามด้วยน้ำเย็นจัดใส่นี่ด้วยนะสำหรับขนมปังตำรับนี้อัมพวากะทิแท้ 100%ถั่วแดงเป็นถั่วแดงหลวงต้มสุกตลักข้าวทองนะคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็จะเปิดเครื่องด้วยความเร็วต่ำและเพิ่มเป็นปานกลางพอส่วนผสมแป้งเข้ากันเราก็ใส่เนยสดลงไปนะคุณผู้ชมผสมต่อจนกระทั่งเนื้อละเอียดเนียนเลยนะครับเสร็จแล้วก็จัดการนำแป้งออกมาคุณผู้ชมต้องนำผ้าชื้นคลุมแล้วก็พักไว้ประมาณ 15-30 นาทีเสร็จแล้วเราจะนำออกมารีดเป็นแผ่นคุณผู้ชมจะเห็นว่านี่คือถ้วยที่เตรียมมาเป็นน้ำพริกเผาผสมกับนมข้นหวาน
หมูหยองตราวาสนาเสร็จแล้วก็จัดการม้วนนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จับเก็บตะเข็บนะคุณผู้ชมต้องทำงานประณีตจัดการแบ่งครึ่งซะก่อนพักไว้จนกระทั่งขึ้นมันจะเลยขอบมานิดหนึ่งแล้วก็นำเข้าเตาอบนะคุณผู้ชมวันนี้ใช้ไฟประมาณ350องศาฟาเรนไฮต์นะคุณผู้ชมอบจนกระทั่งสุกนะขนมปังอบสุกแล้วก็ยังรับประทานไม่ได้คุณผู้ชมเราต้องเพิ่มความหอมและความชุ่มชื้นให้กับผิวสัมผัสของขนมปังใส่เนยสดพอเนยสดละลายคุณผู้ชมเราจะทำให้มันดูชวนรับประทานแล้วก็หอมหอมด้วยการใช้น้ำเชื่อมคาราเมลตราเนเจอร์เทสนี่คือหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น18เซนติเมตรตราหัวมะลายนะคุณผู้ชมหอมกลิ่นคาราเมลมากเลยคุณผู้ชมซื้อไว้ผสมเครื่องดื่มนะคุณผู้ชมนะประกอบอาหารทำขนมเลิศมากพอเดือดเราก็ปิดไฟเลยแล้วก็ใช้แป้งซิลิโคนจุ่มเสร็จแล้วก็จัดการเอามาทาคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้แล้วขนมอร่อยนะครับที่มีชื่อว่า Mango Cheese Dome นะครับช่วงปีนี้จะบอกว่าเป็นช่วงปีที่คนไทยได้กินผลไม้อร่อยอร่อยในราคาที่ไม่แพงวันนี้เราสองคนก็เลยมีเมนูที่มีชื่อว่า Mango Cheese Dome นั่นเองช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูเต้าหวยอัลมอนด์ผลไม้ใส่อัลมอนด์แช่น้ำลงในเครื่องปั่นเติมน้ำต้มสุกพักให้เย็นสนิทปั่นจนกระทั่งละเอียดจากนั้นกรองด้วยกระชอนเอาเฉพาะน้ำนมอัลมอนด์เตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและน้ำนมอัลมอนด์ที่เตรียมไว้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวใส่น้ำตาลทรายน้ำและเกลือป่นเสริมไอโอดีนนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทใส่เต้าหวยอัลมอนด์สลับกับบลูเบอร์รี่สดและเชอร์รี่แดงเชื่อมลงในชามเสิร์ฟราดด้วยน้ำเชื่อมและน้ำแข็งก้อนเล็กพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูเต้าหวยอัลมอนด์ผลไม้เมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยสดชื่นมาฝากค่ะกับเมนูกระเจี๊ยบโซดาชาไทยใส่ผงชาไทยน้ำร้อนลงในถุงชงชาพักไว้5นาทีจากนั้นกรองไปมา3ครั้งเติมกระเจี๊ยบฟุสเบดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสคนผสมให้เข้ากันเทน้ำกระเจี๊ยบชาไทยลงในแก้วเสิร์ฟเติมน้ำแข็งจนเต็มและน้ำโซดาจากนั้นเทน้ำกระเจี๊ยบชาไทยด้านบนจนเต็มแก้วตกแต่งปากแก้วด้วยพริกขี้หนูแห้งเคลือบน้ำตาลและเลมอนหั่นเป็นแว่นพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟุสเบดราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟุสเบดราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เมนูของเราเนี่ยมีชื่อว่า Mango Cheese Dome นั่นเองส่วนที่1จะเป็นเค้กเนื้อจะเป็นชิฟฟ่อนชั้นที่2ที่เป็นโดมจะเป็นชีสมูสโอ้โหใช่ส่วนสุดท้ายพอเราแช่แข็งเสร็จแล้วเราก็ต้องมีหน้าเคลือบเริ่มลงมือทำกันดีกว่าโอเคขั้นตอนแรกเราจะทำส่วนผสมที่1ซึ่งเป็นเนื้อชิฟฟ่อนก่อน
ขั้นตอนการทำชิฟฟ่อนเค้กต้องแบ่งส่วนผสมเป็น2 ส่วนให้แยกกันตีไข่ขาวกับไข่แดงน้ำมันที่เราใช้นะคะเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองนี่เลยมรกตค่ะ50กรัมเพิ่มความมันให้กับเค้กของเราด้วยนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนนะคะฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสค่ะวันนี้เนี่ยเราใช้มะม่วงฟุตเป็ดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสแป้งเค้กเวลาเลือกใช้นะคะสังเกตง่ายๆแถบสีชมพูริบบิ้นค่ะคนจนกระทั่งส่วนผสมแป้งของเราเข้ากันได้ดีวันนี้เราสองคนเลือกใช้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF ทั้งไข่ขาวและไข่แดงเลยอีกหนึ่งข้อที่ต้องดูแลก็คือไข่ขาวต้องอยู่ที่อุณหภูมิห้องมันจะทำให้เขาตีขึ้นฟูง่ายขึ้นยังก็ไม่มีไข่แดงติดเข้าไปเราใส่ครีมออฟทาท่าลงไปจะทำให้การจับอากาศของไข่ขาวจับง่ายขึ้นใส่น้ำตาลทรายลงไปประมาณ1นาทีครึ่งนะมาตั้งยอดยกขึ้นมาแบบนี้เขย่าแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยอย่างเงี้ยเรียกว่าใช้ได้แล้วปาดเข้ามุมใช่ก็เกลี่ยให้เรียบประมาณ5นาทีนะ180องศาเซลเซียสกรีดขอบเค้กก่อนตัดออกมาเป็นวงๆ นุ่มมากเลยอ่ะโอเคเราจะมาทำขั้นตอนที่2ของเราคือส่วนผสมที่เป็นชีสมูสใช่เจลาตินกับน้ำร้อนใส่แล้วนะและอันนี้เป็นความอร่อยที่หาง่ายมากๆครีมเค็มข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนนะคะใส่ลงไปในครีมชีสเราใส่นี่ค่ะแมงโก้ฟูดเบดพรีเพเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงไปด้วยใส่เนยสดลงไปแค่นี้ก็อร่อยแล้วอะจากนั้นนะคะเนยสดชนิดเค็มแน่นอนส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิห้องถ้าเนยสดของเราเย็นจัดเนี่ยมันจะกลายเป็นเม็ดๆเจลาตินที่ละลายแล้วเอาช้อนนะหยอดเข้าไปเราคิดว่าจะใส่ลงไปที่พิมพ์ลองชิมก่อนไม่ต้องมานั่งเกลี่ยให้เสียเวลาเราแค่กระเทาะพิมพ์เขาลงไปเราต้องเติมเขาเหมือนให้เขาไปเป็นกาวอ่ะส่วนที่เคลือบหน้าหอมมันของเราจะเป็นนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนนะคะใส่ลงไปก่อนเขาให้เจลาตินกระจายตัวอันนี้เป็นครีมเค็มข้นหวานปลานกเหี่ยวฟอลคอนนะคะแมงโก้ฟูดเบดพรีเพเรชั่นตราเนเจอร์เทสค่ะส่วนผสมนมข้นจืดกับเจลาตินของเราตอนแรกนะคะส่วนผสมเคลือบหน้าของอาจารย์เมย์เนี่ยจะมี2สีส่วนที่เป็นสีดำอยู่ด้วยเราจะเป็นโกโก้เพจนะคะใส่ลงไปในชามผสมเอาไว้อีก1สีพักทิ้งไว้และเค้กของเราที่เราแช่แข็งไว้จะสังเกตว่าแข็งเลยเราก็แค่ปลิ้นเขาออกคว่ำหน้าลงแบบนี้
ตัวเกลซเสร็จก็คือเขาก็ราดลงมาโอเคเราจะผสมส่วนผสมส่วนหนึ่งกับโกโก้เพสของเราจากนั้นเราก็จะตกแต่งเขาวันนี้เรามีผลไม้วิปปิ้งครีมด้วยวิปปิ้งครีมแมงโก้ชีสดมเสร็จแล้วนะคะเราจะหั่นให้ดูอุ้ยแต่เนื้อข้างนอกเท่มากเลยอ่ะมันเป็นเหมือนเปลือกเราเข้าใจที่หมามีพูดเรื่องมูสแล้วอ่ะถ้าสมมติว่ามูสตีฟูเกินไปอ่ะมันจะแห้งแล้วมันเกรนนี่แต่อันนี้คือเหมือนกินไอติมเย็นๆแล้วก็มีเนื้อมะม่วงเป็นชิ้นๆมันหอมมะม่วงไปหมดเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติกินเข้าไปก็ต้องติดใจทุกรายแน่นอนค่ะดานะคะพวกเราทั้งครอบครัวจะมีเมนูขนมอร่อยอร่อยมาให้สายหวานได้ฟินกันอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพลาดค่ะเวลาอะไรอ่ะเวลา 3:30 ค่ะทางช่องไหนอ่ะ23 Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะและนี่นะครับก็คือไทยทีฮันนี่แต่ยังไม่โฟลตครับเพราะว่าโฟลตเนี่ยอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับไอศกรีมนะฮะวางลงไปเลยเรียบร้อยแล้วครับไทยทีฮันนี่โฟลตครับที่เป็นเกสรอยู่หลุมหนึ่งอุ้ยหูตาก็ไม่ค่อยดีบางทีก็ไป2หยดนะคุณผู้ชมนะเสร็จเรียบร้อยแล้ววุ้นเผือกดอกไม้กะทิสดของเราน่ารับประทานมากคุณผู้ชมเราต้องใส่ให้เขารู้สึกว่ามันมีค่าถ้าเราใส่เยอะเขาจะรู้สึกว่าช็อกโกแลตเป็นของธรรมดาเราจะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ทดลองทำเมนูนี้แต่ว่าอยากรู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงช็อกโกแลตซอสก็เข้มข้นพอดี